อนหลังหิวก็มารู้เปล่าเมาเมากี่ครั้งแล้วเนี่ยระวังรถอย่าเดินบนถนนเดินข้างบนเดี๋ยวรถเสียวไปหิวก็มาเอารู้เปล่าช่วยกันช่วยกันมานานมากเลยครับครับผมจะ40ปีแล้วจะ40ปีแล้วนะครับครับผมเคยลำบากมาก่อนก็เลยอยากแบ่งปันสุดยอดสุดยอดคุณรณรงค์เขาก็ตั้งแต่เขายังเรียนหนังสืออยู่ไม่เป็นทนายยังไม่ออกรายการมีกี่บาทครับพี่5บาทนี่3บาทครับสร้อยคอ5บาทไม่แน่ว่าจะถูกไม่ถูกไม่รอดถึงแล้วหลงตอนนี้ถุงจานยังอะไรให้แท็กซี่ให้อะไรมา5บาท10บาทนานมากคุณป้าทำเดินตังค์เลยนะครับได้เห็นไหมพี่รังสรรค์สุวรรณสอนครับถ้าสะกดผิดบอกด้วยนะครับพี่มีคอควายกันคอควายกันสุวรรณสอนเหรอครับครับปีแล้วครับพี่ขายมาร่วมจะ40ปีนะขายที่นี่ยังครับผมที่นี่ขายมา40ปีแล้วเหรอชื่อร้านนี้เรียบร้อยฮ่องเต้บะหมี่เกี๊ยวพี่ครับรบกวนสอบถามหน่อยครับเราค้าขายเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะครับครับจุดนี้เรานิยมชมชอบคลองยังไงถึงได้ใส่เยอะขนาดนี้ครับก็คือเราซื้อเก็บทุกเดือนนะครับครับมีมากมีน้อยก็ซื้อเก็บครับเป็นความชอบส่วนตัวครับไม่ได้ใส่อวดหรือโชว์ใครนานไหมครับกว่าเราจะเก็บผสมได้ทองมาจนหลายสิบบาทอย่างเงี้ยก็ประมาณ 5-6 ปีครับน้ำหนักรวมเท่าไหร่ครับทั้งหมดที่ใส่อยู่ในตัว20กว่าบาทครับตรงนี้พี่เค้กใส่แล้วเนี่ยแบบเราก็ค้าขายอยู่ริมถนนรู้สึกกังวลหรือห่วงถึงความปลอดภัยไหมครับในฐานะที่ตอนเนี้ยทองมันบาทตั้ง 30,000 กว่าไม่ค่อยกังวลอะไรนะครับไม่กลัวอันตรายอะไรเลยไม่ค่อยกลัวแล้วเคยมีวิธีป้องกันยังไหมฮะหาเจอคนร้ายหรืออะไรเงี้ยอะไรนะฮะมีเคยคิดวิธีป้องกันอะไรไหมครับหากเจอคนประสงค์ไม่ดีหรือคนมีครับผมก็มีแล้วนอกจากคุณเค้กใส่ทองเต็มตัวนี้แล้วทางครอบครัวคนอื่นๆก็ใส่กันด้วยใส่เพราะผมซื้อให้ใส่หมดทุกคนโดยปกติเป็นคนที่นิยมชมชอบเรื่องทองใช่ทองรูปพรรณใช่ไหมเพราะว่าเก็บเงินก็หมดมีเป็นเงินหมดเก็บเป็นทองดีกว่าราคาเหลืออะไรยังแล้วจากกรณีที่ว่าที่ร้านมีการติดป้ายคนพิการทุพพลภาพไร้ที่พึ่งกินฟรีเนี่ยอันนี้ความคิดที่เริ่มคือผมเคยลำบากมาก่อนน่ะก็อยากแบ่งปันอยากช่วยเหลือครับคำว่ากินฟรีนี่ไม่จำกัดไม่จำกัดครับขอให้เป็นพิการจริงๆไม่พิการผมก็ให้กินครับถ้าขอไม่ขอถ้าดีไม่ดีผมเรียกเองเลยคือเขาไม่มีตังค์จ่ายครับบางทีขับรถเก็บขยงเก็บขยะอะไรผมมาพวกอะไรที่ขับไลแมนพวกอะไรถ้าขับแล้วผ่านมากับลูกผมก็ฝักมือเรียกมาอย่างนี้เราจะมีกำไรเหรอครับมันก็พอได้อยู่ครับไอ้เต๋วขอให้อย่างน้อยก็ขอให้เขาประหยัดไปมื้อนึงอ่ะก็เป็นการช่วยเหลือแบ่งปันกันครับในฐานะที่เราก็ว่าเคยลำบากมาพี่เค้กลำบากมาเนี่ยปัจจุบันที่เค้กมีแล้วอยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนร่วมอาชีพหรือเพื่อนร่วมชีวิตของคนทั่วไปว่า
จะประหยัดแล้วยังไงอะไรใช้จ่ายยังไงครับเมื่อเราก็ฝากไว้นะครับว่าเวลามีแล้วเราอย่าคือเกิมรู้จักแบ่งปันคิดดีทำดีได้ดีเดี๋ยวอะไรดีๆก็ตามมาเองครับยิ่งให้ยิ่งได้ผมถืออย่างนี้ครับสอบถามพี่หนึ่งนะครับพี่เค้กสามีใส่ทองเยอะมากแล้วก็นิยมชมชอบส่วนตัวแล้วพี่หนึ่งเป็นยังไงครับกับเรื่องทองอ๋อก็ถามว่าชอบไหมก็มีความชอบบ้างชอบเหมือนกันนะคะครับค่ะแล้วตัวพี่เค้กใส่อยู่เกือบ30บาทแล้วพี่หนึ่งใส่อยู่นี่กี่บาทครับก็6บาทนะครับค่ะสร้อยคออย่างเดียวหรือสร้อยข้อมือด้วยครับรวมกันนะคะรวมกันอันนี้อันเดียวก็เริ่ม 30,000 แล้ว 20,000 กว่าอ๋อครับผมอ๋อทำเป็นชื่อใช่มั้ยครับใช่ค่ะครับผมชื่อลูกสาวอ๋อครับอันนี้นอกจากที่ใส่อยู่ปัจจุบันแล้วยังมีโครงการที่จะซื้อเพิ่มสะสมเพิ่มใส่เพิ่มมั้ยครับทุกเดือนครับทุกเดือนเดือนนึงใส่เพิ่มกี่บาทบาท2บาทบาท2บาทบางทีก็เปลี่ยนจากเส้นเล็กก็ไปเพิ่มเป็นเส้นใหญ่เส้นใหญ่ค่ะสะสมไปเก็บเป็นทองดีกว่าเป็นเงินหมดเดือดร้อนเรายังมาจำนำได้ส่วนตัวแล้วพี่หนึ่งภูมิใจในตัวพี่เค้กไหมครับที่ซื้อทองให้เค้กอย่างเงี้ยภูมิใจค่ะตัวภูมิใจตัวเขามากสอบถามพี่บีนะครับในฐานะที่พี่บีทำงานเป็นลูกมือให้กับพี่เค้กเนี่ยครับทองที่ใส่อยู่นี่พี่เค้กซื้อให้เหรอครับเค้กซื้อให้ครับไม่ให้ใส่ครับแล้วมีความรู้สึกยังไงครับก็ดีใจครับเรียกสักแก่ถ้าแก่ใจดีครับใส่อยู่กี่บาทครับบาทครับสำหรับทองกับพี่บีแล้วพี่บีคิดยังไงครับก็ชอบครับ อยากจะฝากอะไรถึงพี่เค้กเท่าแก่ไหมครับนั่งอยู่เนี่ยก็ขอบคุณเท่าแก่เลยนะครับที่อำนวยความสะดวกมาให้ครับแล้วก็ซื้อทองให้เราครับได้ครับ